ได้รับข้อมูลยืนยันมาแล้วนะครับผมสำหรับความจุแบตเตอรี่ iPhone 13ทุกรุ่นนะครับผมมาดูกันว่าจะมีความจุที่มากขึ้นกว่า iPhone 12ของปีที่แล้วเท่าไหร่ตามมาชมกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมวันที่24กันยายน2021ที่ผ่านมานะครับ iPhone 13นั้นถูกเริ่มวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศแรกๆแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับก็มียูทูบเบอร์นะครับหลายๆเจ้าเลยนำเครื่อง iPhone 13นะครับมาทำการแกะนะครับทั้งนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับจากแหล่งต่างๆนะแล้วก็สรุปเป็นข้อมูลความจุของแบตเตอรี่ใน iPhone 13ทุกรุ่นนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับในฝั่งของ iPhone 13 mini นั้นความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 2,406 มิลลิแอมป์นะครับส่วน iPhone 13นั้นจะอยู่ที่ 3,227 มิลลิแอมป์ iPhone 13 Pro 3,095 มิลลิแอมป์ข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่า iPhone 13 Pro นั้นความจุแบตเตอรี่น้อยกว่า iPhone 13นะครับแล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับผมความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 4,352 นะครับจากนั้นครับเราลองมาเปรียบเทียบกับ iPhone 12รุ่นก่อนหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับ iPhone 12นะครับผมในรุ่น iPhone 12 mini จะอยู่ที่ 2,227 มิลลิแอมป์ iPhone 12อยู่ที่ 2,815 ซึ่งเท่ากับ iPhone 12 Pro นะครับ 2,815 มิลลิแอมป์เท่ากันและ iPhone 12 Pro Max จะอยู่ที่ 3,687 นะครับคราวนี้ถ้าหากเราเทียบเป็นจำนวน iPhone 13มากกว่า iPhone 12เท่าไหร่ผมสรุปให้นะครับสำหรับทางฝั่งของ iPhone 13 mini นั้นมากกว่า iPhone 12 mini อยู่ที่179มิลลิแอมป์คิดเป็น 8.04% นะครับ iPhone 13มากกว่า iPhone 12อยู่ที่412มิลลิแอมป์คิดเป็น 14.64% นะครับถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเกือบ 15% เลยฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับมากกว่า iPhone 12 Pro อยู่ที่280มิลลิแอมป์นะครับคิดเป็น 9.95% ส่วน iPhone 13 Pro Max นะครับถ้าเทียบกับ iPhone 12 Pro Max เพิ่มขึ้นมา665มิลลิแอมป์คิดเป็น 18.04% นะครับผมถือว่าเยอะที่สุดเลยนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจที่ผมบอกไปคือ iPhone 13กับ iPhone 13 Pro นั้นความจุแบตเตอรี่จะไม่เท่ากันความจุของ iPhone 13จะอยู่ที่3,227 มิลลิแอมป์แต่ว่า iPhone 13 Pro อยู่ที่3,095มิลลิแอมป์ต่างกันถึง132มิลลิแอมป์นะครับทางนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับมีข้อมูลล่าสุดเป็นผลการทดสอบการใช้งานนะครับระหว่าง iPhone 13ทุกรุ่นนะครับการทดสอบนี้นะครับจากช่องยูทูบเบอร์เจ้าหนึ่งนะครับผมเป็นการทดสอบการใช้งานทั่วๆไปทำให้เหมือนกันทั้ง4รุ่นเลยนะครับผลสรุปออกมาได้ดังนี้ครับiPhone 13 mini นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวถึง6ชั่วโมงกับ26นาทีนะครับส่วน iPhone 13ได้ที่7ชั่วโมง45นาที iPhone 13 Pro ครับอยู่ที่8ชั่วโมง17นาทีส่วน iPhone 13 Pro Max อยู่ที่9ชั่วโมงกับ52นาทีนะครับจุดที่สนใจคือในรุ่น iPhone 13 vs iPhone 13 Pro น่ะ iPhone 13 Pro ใช้งานได้นานกว่านะครับทั้งนี้ผมคาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของหน้าจอนะครับเพราะว่า iPhone 13กับ13 Pro นั้นจะมีหน้าจอที่แตกต่างกันแม้ว่าทั้ง2รุ่นจะใช้จอ OLED เหมือนกันแต่ว่าในรุ่น iPhone 13 Pro นั้นจะมาพร้อมหน้าจอโปรโมชั่นแบบ Adaptive นะครับ Adaptive Promotion คือการปรับอัตราการ Refresh Rate ของหน้าจอนะครับให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่กำลังรับชมนะฮะตั้งแต่10เฮิรตซ์ไปจนถึง120เฮิรตซ์สมมุติว่าถ้าเราดูคลิปวิดีโอคลิปนึงนะครับปกติจะตั้งค่ามาประมาณ30เฟรมหรือ60เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นถ้าเป็นฝั่งของ iPhone 13นะครับหน้าจอของเขาจะคงที่ที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับไม่ว่าจะเปิดคลิปช้าเท่าไหร่นะครับที่30เฟรมต่อวินาทีก็ดูตามนั้นครับแต่ถ้าเป็น iPhone 13 Pro นะครับถ้าสมมุติว่าเนื้อหาลงได้ต่ำถึงระดับ24เฟรม25เฟรมหรือว่า30เฟรมต่อวินาทีเนี่ยหน้าจอของเขาก็จะปรับให้มันแมทช์กับตรงนั้นนะครับก็เลยทำให้เรื่องของการควบคุมพลังงานนั้นสามารถที่จะทำได้ดีกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับผมที่ถามว่าทำไมแบตของ iPhone 13 Pro น้อยกว่า iPhone 13แต่สามารถใช้งานได้นานกว่านะครับสรุปให้ฟังเพียงเท่านี้ครับหลักใหญ่ใจความอยู่ที่ตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าความจุของแบตเตอรี่ iPhone 13แต่ละรุ่นนั้นเท่าไหร่นะครับเทียบกับ iPhone 12มากขึ้นเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมแนบลิงก์ของบทความเอาไว้ให้นะครับฝากกดติดตามช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ